วันนี้นะคะว่าก็โชคดีมากๆเลยที่ได้เส้นสปาเกตตี้สดนะคะจากทางลาดอตตาซึ่งต้องขอบคุณน้องพลอยนะซึ่งแบบน้องเขาเอามาให้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ว่าจะทำอะไรแล้วว่าจะแพริ่งกับสปาเกตตี้ตัวนี้ยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวว่าจะเอาเส้นตัวนี้เนี่ยมาทำเป็นสปาเกตตี้แบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่มีเบคอนค่ะตอนแรกก็คิดว่าคาโบนาร่าแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วทำเป็นเบคอนกาลิกแอนด์โอลิฟออยล์น่าจะเริ่มด้วยการหั่นกระเทียมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเบคอนค่ะหั่นเบคอนเสร็จแล้วเราก็มาต้มเส้นกันถ้าใครสังเกตนะคะว่าจะชอบต้มเส้นด้วยกระทะนะคะแทนที่จะเป็นหม้อเพราะว่าวานไม่ชอบให้มันมีน้ำเหลือทิ้งนะคะเราต้องรู้จักที่จะประหยัดทรัพยากรโลกพอเอาเส้นลงไปต้มเนี่ยจะได้กลิ่นของไข่เป็ดที่อยู่ในเส้นนะคะซึ่งมันหอมมากๆเลยซึ่งกลิ่นเนี่ยจะต่างจากไข่ไก่โดยสิ้นเชิงบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ใช้เส้นสดทำนะคะจากนั้นก็เอาเบคอนลงไปในกระทะนะคะแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยค่อยดริซซ์ด้วยน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมที่หั่นลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยเติมความเผ็ดร้อนนิดหน่อยนะคะด้วยพริกป่นนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใส่เส้นลงไปแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างลงในกระทะนะคะเอาละค่ะมื้อหลักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงตาของค็อกเทลกันบ้างนะคะซึ่งวะเลือกเป็นกรีนตามนั่นเองนะคะซึ่งทางเฮนดริกส์เนี่ยก็ส่งมอบให้วะนะคะในวันคิวคัมเบอร์เดย์นั่นเองซึ่งดริงก์ตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของเฮนดริกส์อยู่แล้วนะคะซึ่งเฮนดริกส์เนี่ยก็มีส่วนผสมของแตงกวานะคะซึ่งก็มีความนูโตรอยู่แล้วแล้วก็มีดอกกุหลาบด้วยซึ่งก็จะหอมแล้วก็สดชื่นมากๆนะคะนอกจากนี้กรีนตัมยังมีส่วนผสมของลามจูสนะคะแล้วก็มีชูการ์ซีรัปนะคะแล้วก็มินลีฟนิดนึงนะคะซึ่งทำให้มันมีความสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางสวนซึ่งน่าจะเหมาะกับสปาเกตตี้แล้วก็จะทำให้สปาเกตตี้ตัวนี้ของวานเนี่ยไม่เลี่ยนแล้วก็เติมความสดชื่นไปในตัวสำหรับดริงก์ออร์ไดตอนนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ